สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับ useful words for email นะครับก็คือคำที่เป็นประโยชน์สำหรับการเขียนอีเมลนั่นเองนะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งคำพวกนี้จะมีประโยชน์มากเวลาที่เราเขียนอีเมลนะครับเป็นคำที่ใช้ในเชิงอังกฤษธุรกิจที่ใช้กันบ่อยๆเลยนะครับซึ่งจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับแต่นี้คือยกเป็นบางส่วนเข้ามานะครับแล้วก็จะมีในคลิปต่อๆไปของทูเตอร์ณพลนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเพราะอีเมลนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราติดต่อกับต่างชาติถ้าเราได้คําศัพท์เยอะนะครับเราก็สามารถเขียนได้เยอะนะครับตามนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับอันแรกเลยก็คือคําว่าอันแรกเลยครับคือคําว่า with a view to with a view to นะครับแปลว่าเกี่ยวกับมุมมองในจุดๆอันที่สองนะครับ respectable respectable นะครับก็คือแปลว่าที่น่าเชื่อถือได้นะครับ market share market share ส่วนแบ่งตลาดนะครับ available available นะครับแปลว่างหรือว่ามีไว้ให้ใช้นะครับ customer service agents นะครับตัวแทนบริการลูกค้า amount amount ปริมาณpossible possible ที่เป็นไปได้ be able to do ทำได้นะครับ region ภูมิภาค region convenient convenient นะครับสะดวก distributor distributor นะครับผู้จัดจำหน่าย client base ฐานลูกค้านะครับAdd, เพิ่ม Founder, ผู้ก่อตั้งบริษัท Proposal, นะครับข้อเสนอ Progress, ความคืบหน้า Sale, ขาย Jump right in,ดำเนินการต่อทันที copy จุดๆนะครับแล้ว in แล้วก็จุด on นะครับแนบในบน brief สรุปย่อนะครับ satisfaction guarantee satisfaction guarantee นะครับก็คือรับรองความพึงพอใจ so far ที่ผ่านมา estimate ประเมิน agreement สัญญา put you to in touch ให้คุณทั้งสองรู้จักกัน cc on mail ส่งเมลต่อให้คนอื่นๆ specific นะครับรายละเอียดrough คร่าวๆ depend on ขึ้นอยู่กับ provide มอบให้ get started อันนี้แบบสำเนียงอเมริกันนะครับถ้าสำเนียงบริติชก็คือตะกี้เป็นสำเนียงบริติชนะพูดผิดนะถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันตัวทีจะเป็นเสียงเดะนะจะเป็น get started นะครับถ้าเป็นสำเนียง British ก็เป็น get started นะครับ get started in order to เพื่อนะครับ price ราคา as soon as possible นะครับเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะ further นะครับแปลว่ามากกว่านี้นะครับbe in need of something นะครับต้องการนะครับ put together รวมเข้าด้วยกัน ship ส่งนะครับคือการขนส่งนั่นเองครับไม่ได้แปลว่าเรืออย่างเดียวนะแปลว่าการขนส่งก็ได้นะครับ in advance ล่วงหน้านะ attach
แนบนะ your attention to this matter your attention to this matter นะครับความเอาใจใส่ของคุณในเรื่องนี้ delivery delivery ส่ง get an estimate get an estimate นะครับขอใบประเมินราคา be interested in นะครับสนใจนะครับในเรื่องจุดๆ a full course meal that includes appetizers soup or salad main course and dessert นะครับ a full course meal that includes appetizers soup or salad main course and dessert นะครับก็คือมื้ออาหารแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ซึ่งรวมทั้งเครื่องเคียงนะครับของแกล้มเครื่องเคียงคือ appetizers นะครับแล้วก็ซุปแล้วก็ salad แล้วก็เมนคอร์สอาหารจานหลักแล้วก็ตามด้วยของหวาน deadline deadline กำหนดเส้นตาย process process กระบวนการ get in touch withติดต่อนะครับ breakdown breakdown รายละเอียดปลีกย่อย figure figure ตัวเลขนะครับ facility facility สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ come up with สรุปนะ look at มอง be subject to ต้องขึ้นอยู่กับนะครับapplicant applicant ผู้สมัคร preliminary preliminary เบื้องต้น in person ด้วยตนเอง receive receive ได้รับ pricing pricing การตั้งราคา request request การขอร้อง look forward toLook forward to ตั้งตารอ cost cost ค่าใช้จ่าย required figures required figures นะครับตัวเลขที่ต้องการ regret regret เสียใจนะครับ coordinator coordinator นะครับความร่วมมือitemize itemize นะครับแยกเป็นข้อๆนะครับ total total ทั้งหมดครับ context context บริบทรายละเอียด acceptable acceptable น่าจะรับได้ hear from ได้รับข่าว chance chance หรือจะบอกว่า chanceChance ก็ได้นะครับออกสระแอสระอาก็ได้นะออกเสียงได้สองแบบแล้วโอกาสครับ The basic advertising options are as follows The basic advertising options are as follows นะครับทางเลือกโฆษณาพื้นฐานเป็นอย่างนี้ Take advantage Take advantage หาประโยชน์ Relevant Relevant ที่เกี่ยวข้อง proceed proceed ดำเนินการ get the ball rolling get the ball rolling เริ่มทำงาน fluctuation fluctuation ความผันผวน raise raise ปรับเพิ่ม increase increase การเพิ่มขึ้นraw material วัตถุดิบ unavoidable unavoidable หลีกเลี่ยงไม่ได้ a special discount card a special discount card บัตรส่วนลดพิเศษนะครับ notice notice สังเกต patronagePatronage การอุปถัมภ์ effective effective มีผล
force บังคับ strive to พยายาม value ให้คุณค่า long term customer ลูกค้าเก่าแก่นะ multi year หลายปี occasional special พิเศษตามโอกาส our upcoming season has just been announced ช่วงหรือฤดูช่วงเวลาที่กำลังมาถึงที่ได้เพิ่งประกาศออกไป adjust ปรับ inform แจ้งcontinue ทำต่อ predict all degree เป็นระยะนะครับ reflect สะท้อน repeat customer ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ it's necessary to ที่จำเป็นที่จะ set กำหนด the most suitable advertising package นะครับรายการงานโฆษณาที่เหมาะสมที่สุด through ถึง notice นะอีกรอบนึงครับ notice สังเกตนะครับ however อย่างไรก็ตามนะ select เลือก sales are comparable with previous month sales are comparable with previous month ยอดขายเทียบกับเดือนที่ผ่านมานะ slightly เล็กน้อย occasional นานๆทีตามวาระโอกาส head up ล่วงหน้า popular นะครับนิยมเราชอบออกเสียงเป็น popular ใช่ไหมแต่อยากออกให้เหมือนเจ้าของภาษาทั้ง popular นะครับออกให้เหมือนไปเลยนะครับจะได้เข้าใจกันได้ไวขึ้นนะครับ bottom line กำไร upcoming กำลังมา bump up เพิ่ม terribly นะครับมากมายbe forced to จำเป็นต้องนะครับ by ประมาณนะ previously ก่อนหน้านะ because of เพราะว่า manufacturing การผลิตนะ submitting การยื่นFrom town to town เป็นระยะ pressure แรงกดดัน reflect สะท้อน therefore ดังนั้น incentive สิ่งจูงใจ output ที่ผลิตได้ครับ payment การชำระเงิน may be able to อาจจะสามารถ respond to ตอบกลับ price increase การเพิ่มราคา pricing การกำหนดราคา be committed ยึดตาม item ชิ้นสินค้า adjustment การปรับ
merchandise merchandise สินค้า in line with สอดคล้องกับ annual event เหตุการณ์ประจำปี a couple of สอง already แล้ว take effect มีผลบังคับใช้ apply ปรับใช้ get in สั่ง be concerned about กังวลเกี่ยวกับ reason เหตุผล a good deal ราคาดี disparity ความแตกต่างมาก your referral สิ่งอ้างอิงของคุณ confirm ยืนยัน saving การลดค่าใช้จ่าย cover ครอบคลุม structure โครงสร้าง regarding เกี่ยวกับ still ยังคง accurate แน่นอน bulk จำนวนมาก impact ผลกระทบ quarter 3เดือน quarter 3เดือนนะครับ affect มีผลกระทบ monthly รายเดือน grandfather นะครับยกเว้นให้ลูกค้าเก่านะครับ scheme แผนการนะ a lot อย่างมาก help out ช่วยเหลือ flexibility นะข้อยืดหยุ่น there will be จะมี lower น้อยลง unit หน่วยชิ้น of ที่หักออก wonder if สงสัยว่า definitely แน่นอน reduction การลดลง increased เพิ่มขึ้น each แต่ละ encourage ส่งเสริม knock off ยกเลิก supplier ผู้จัดส่งสินค้า price break การลดราคา would like อยาก ease ผ่อนปรน regular customer ลูกค้าประจำ as usual ตามปกติ such as เช่น suitable เหมาะสม business ธุรกิจ calm down ลดลงมา take off cry get in touch with ติดต่อ unable ไม่สามารถ loyalty ความจงรักภักดี reality ความจริง reality perform ดำเนินการ ก็สำหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับติดตามคลิปต่อๆไปของครูติวนะครับความรู้สาระในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์เยอะๆเลยแหละลองเอาไปฝึกดูนะครับในการเขียนอีเมลนะครับ
ขอบคุณมากแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม